ซึ่งก็เป็นแฮชแท็กร้อนแรงจนติดเทรนด์ทวิตเตอร์เลยก็ว่าได้สำหรับแฮชแท็ก YG และก็ Justice for Lisa ซึ่งก็เป็นแฮชแท็กที่ริกทั่วโลกได้ออกมาเรียกร้องความยุติธรรมให้กับสาวลิซ่าบลักพิงค์เนื่องจากทางค่ายต้นสังกัดอย่าง YG Entertainment ได้ออกมาแถลงว่าจะไม่อนุญาตให้ออกงานอีเวนต์ใดๆในขณะที่สาวลิซ่านั้นอยู่ในยุโรปเพราะว่ากลัวสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดตอนนี้ซึ่งในแฮชแท็กดังกล่าวต่างก็มีบรรดาแฟนคลับก็ได้นำภาพของสามสาวอย่างเจนนี่จีซูและก็โรเช่ที่ตอนนี้อยู่ในยุโรปการหมดแล้วแถมยังได้ออกงานอีเวนต์ของแบรนด์ที่แต่ละคนนั้นเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์อยู่ด้วยตัดภาพมาที่สาวริซ่าเป็นเพียงแค่สมาชิกคนเดียวในวงที่ค่ายไม่อนุญาตให้ออกมาออกงานอีเวนต์ซึ่งทางนี้แฟนๆต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า YG เตรียมหุ้นดิ่งได้เลยเหรอจะเป็นแม่จีนบริษัทที่โพสต์ข้อความไม่ขอสนับสนุนอัลบั้มของวงแต่สนับสนุนลิซ่าเพียงคนเดียวเท่านั้น